สวัสดีครับได้เวลาเจาะกีฬากับปิกจาครับเป็นประจำหลังจากจบเรื่องเด่นเย็นนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเรามาเจอกันตรงนี้ครับเจาะกีฬากับปิจจาทางเพจของ3 plus new ชมได้ทั้งทาง YouTube และ Facebook ครับวันนี้มาเก็บตกควนหลง FA ฟเอคัพรอบ4ของอังกฤษนะครับซึ่งเมื่อวานมีแต่กันอีก3คู่แน่นอนคู่ที่แฟนๆทั้งที่อังกฤษและในบ้านเราให้ความสนใจมากที่สุดก็คือเกมที่ลิเวอร์พูลบุกไปเยือนไบรตันเพราะว่าหลายคนคงจําได้ว่าฤดูกาลนี้ไบรตันเจอกับลิเวอร์พูลไปแล้ว2นัดเจ้าเยือนในพรีเมียร์ลีกพวกเขาเสมอที่บ้านลิเวอร์พูล3แล้วก็ชนะในบ้านตัวเองเมื่อ2สัปดาห์ก่อนนี้เองนะครับที่ไบรตันเปิดบ้านถล่มลิเวอร์พูลไป3 0และเมื่อวาน,นี้ครับ ถือว่าไบรตันย้ำแขนเอาชนะลิพูไปได้อีกเคีรยลิปูในฐานะแชมป์เก่าของถ้วยใบน,นี้เป็นแชมป์เอฟเคับจากฤดูกาลที่แล้วแต่ฤดูกาลนี้ลิพูหยุดอยู่เพียงแค่รอบ4นี้เท่านั้นครับไบรตันชนะไป2ประตูตอนหนครับหลังจากจบเกมเมื่อคืนนี้ครับ เยกันครอปเจ้าน้าใหญ่ของทีมหงแดงบอกว่าทีมของเขาแพ้ให้กับทีมที่ดีกว่านะครับโดยเขาบอกว่าทีมเขาก็เพิ่งจะแพ้ไบรตันไปเมื่อ2สัปดาห์ก่อนวันนี้แม้ว่าลิพูจะมีเกมที่ดีขึ้นมากแต่การเสีย2ประตูจากลูกตั้งเตะเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้นั่นแสดงให้เห็นว่าลิพูยังไม่ดีพอและครอปก็บอกว่านั่นคือเหตุผลที่ทีมของเขาต้องถูกเขียตกรอบไป ด้านโรเบโตเดอเซบีกุนซือชาวอิตาเลียนของไบรตันพูดถึงอนาคตของมอยเซสไคเซโดมิดฟิลทีมชาติเอกวาดอร์ที่ต้องการย้ายออกจากทีมไบรตันโดยเดอเซบีบอกว่าเป็นเรื่องที่เข้าใจได้นะครับเพราะว่าไคเซโดเพิ่งจะอายุเพียงแค่21ป,ปีการได้รับข้อเสนอจากทีมใหญ่ที่ได้ไปเล่นฟุตบอลสโมสรยุโรปคงยากที่จะปฏิเสธ แต่เดอร์บีก็หวังว่าไคเซโดจะอยู่กับไบรตันไปจนจบฤดูกาลโดยเดอร์สบีบอกว่าทีมของเขาเสียแลนโรทรซาให้กับทางด้านอาร์ซอลไปแล้วและถ้ายังต้องเสียไคเซโดไปอีกคนเพราะว่าตอนนี้มีสองสโมสรใหญ่ของกรุงกรอนทั้งอาร์ซอลและเชลซีให้ความสนใจต้องการที่จะคว้าตัวไคเซโดไปอยู่ด้วยนะครับซึ่งถ้าไบรตันเสียไคเซโดไปเดอร์บีบอกว่ามันจะเป็นปัญหาในการแย่งพื้นที่ยูโรปาลีกของไบรตันครับ ก็คือต้องการให้คาเซโร่อยู่ต่อแต่คาเซโรเนี่ยต้องการย้ายในตลาดรอบ2นี่เลยย้อนไปดูเกมที่ MX เม็กสเตครับลิฟร์พูลทีมเยือนเป็นฝ่ายขึ้นนําก่อนด้วยนะครับในนาที30ครับจากแฮร์วีอเลีสจะหนูดาวรุ่งคนเนี้แหละนะครับแต่ทีมของแดงก็ดีใจได้เพียงแค่9นาทีครับเพราะว่าไบรตันมาได้ประตูตีเสมออาจจะบอกว่ามีโชคนิดนก็ว่าได้นะครับ เพราะว่ามันเป็นจังหวะยิงของทาริกแรมตี้ครับแต่บอลเนี่ยไปเฉล็บลุยส์ดังเปลี่ยนทิศเข้าประตูไปชนิดอาริซอนเบ,เ,บเกอร์เจอลูกอย่างนี้ก็หมดสิทธิ์และครับแล้วก็ถือว่าดังเป็นผู้ทําประตูได้ครับเกมทําท่าว่าจะจบด้วยผลเสมออยู่แล้วนะครับแต่แฟนของเจ้านกนางนวลที่หลายๆคนก็สวมหัวใส่มาให้เห็นเนะนะครับก็มาได้ประตูขึ้นนำแล้วกลายเป็นประตูชัยในช่วงทดเวลาครับ90บวกจากซ u เปอร์ฮีโร่ซามูไรคนนี้นะครับ นั่นก็คือคารุมิโตมะนักเตะทีมชาติญี่ปุ่นคือเป็นจังหวะที่เอสฟูตินาเนยโยนจากทางซ้ายเลยทางเสาสองมาเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นช็อตที่มิโตมะทำได้อย่างยอดเยี่ยมครับทั้งการดึงบอลลงด้วยหลังเท้าด้านนอกกระดกบอลหลบโจโคเมสจนหัวแทบขมำแล้วก็ยิงดีดบอลเต็มแรงผ่านมืออาริซอนเบเกอร์แล้วก็ผ่าแสกหน้าเข้าไปเลย ตรงตาข่ายจากระยะเผาขนครับเป็นประตูที่สุดยอดของมิโตมะครับซึ่งถือว่าช่วงนี้มิโตมะกําลังฟอร์มยอดเยี่ยมเลยนะครับเขาทําไป4ประตูนะครับจาก6เกมหลังสุดรวมในทุกรายการคือถ้าสังเกตให้ดีเนี่ยหลังจากที่มิโตมะไปโชว์ฟอร์มร่วมกับทีมชาติญี่ปุ่นของเขาในฟุตบอลโลกพอกลับมาเนี่ยฟอร์มฮอตจริงๆครับสำหรับมิโตมะและที่สําคัญคือประตูที่เขาทําได้มันเป็นประตูที่ทําให้บริตันเคียร์ลิพูแชมป์เก่าของเอฟเอคัตกรอบไปด้วย ไบรตันเอาชนะลิฟพูไปได้สอก็เท่ากับว่าเป็นการย้ำแค้นหลังจากที่วันเสาร์ที่14มกราคมพวกเขาเพิ่งจะถล่มลิฟร์พูลไปหมดัดหมัดสามประตูต่อศูนย์ในพรีเมียร์ลีกนั่นเองแล้วก็ต้องบอกว่าฤดูกาลนี้ถือว่าเป็นฤดูกาลที่น่าผิดหวังเอามากๆของลิฟร์พูลนะครับอย่างที่เราเห็นนะครับผ่านไปครึ่งทางครึ่งฤดกูกาลในพรีเมียร์ลิอร์พูลอยู่อันดับ เกือบ,ก,อบกลางตารางมี29คะแนนตามหลังจ่าฝูงอาร์เซอห่างถึง21คะแนนเพราะว่าอาร์เซอเก็บไปแล้วถึง50คะแนนเพราะว่าเมื่อฤุูการที่ผ่านมาครับลิเวอร์พูลเนี่ยมีลุ้นซราประวัติศาสตร์คว้า4แชมป์ในหฤดูกาลเลยนะครับพรีเมียร์ลีกแม้ว่าจะชวดแชมป์แต่ก็ได้ลุ้นแชมป์จนถึงนัดสุดท้ายของฤดูกาลและสุดท้ายลิเวอร์พูลได้92คะแนนแมนซิตี้เนี่ยเป็นแชมป์จากการได้93คะแนนครับนอกจากนั้นลิเวอร์พูลยังเข้าชิง ทั้งยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกเอฟคัพแล้วก็ลิคัพพวกเขาได้แชมป์เอฟคัพและลิคัพจากการโดนจุดโทษชนะเชลซีทั้ง2ถ้วยแล้วก็อกหักจากการแพ้เรอลมริตในนัดชิงยูฟ่าแชมเปียนส์แต่ลุ้นการนี้อย่างที่ได้บอกนะครับเพิ่งผ่านไปครึ่งทางครับพวกเขาหมดลุ้นแชมป์ไปแล้ว3รายการด้วยกันเพราะลิคัพก็ตกรอบให้กับจากการแพ้แมนซิตี้ในรอบเอฟเอคัพก็มาหยุดที่รอบ4นี่เหมือนกันจากการแพ้ไบรทันไปหมัดๆ ส่วนพรีเมียร์ลีกอย่างที่ได้บอกครับการอยู่อันดับเก้าของตารางและมีคะแนนตามหลังจากฟูงาัลเนลลห่างถึง21คะแนนก็ตอนนี้แทบจะไม่ต้องลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกกันก็ว่าได้นะครับเหลือลุ้นแชมป์รายการเดียวสําหรับลิปูในเลือดการนี้ก็คือยูเอฟ่าแชมเปี้ยนสิลี่พวกเขาเป็นรองแชมป์เก่าแต่การที่ลิพูถูกจับสลากให้ประกบคู่เจอกับแชมป์เก่าเรอัลมาดริดในรอบ16ทีมสุดท้ายซึ่ง แชมเปี้ยนส์ก็จะกลับมาเตะกันในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นงานที่ยังไม่แน่ไม่นอนเลยครับว่าลิพูหรือเรมาริดทีมไหนจะผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายไปได้เรียกว่า50-50ครับต่อกันที่ความเคลื่อนไหวของตลาดนักเตะกันบ้างครับเจ้าสาริกาโดนีคอสเซขวาตัวแอนโทนีกอร์ดอนครับ ตัวรุกทีมชาติอังกฤษชุดอายุไม่เกิน21ปีเรียกว่าเป็นปีกจอมจีจ๊ดจ๊าดเลยก็ว่าได้นะครับจากสมสรเอนเวอร์ตันค่าตัว40ล้านปอนด์ครับบวกแอดออนอีก5ล้านปอนด์เซ็นสัญญาระยะยาวเลยครับโดยสื่อที่อังกฤษคาดว่าเซ็นสัญญากัน4ปีครึ่งครับ แอนโทนีกอร์ดอนเข้าร่วมอะคาเดมีของเอฟเวอร์ตันตั้งแต่อายุ11ปีก่อนจะประเดิมสาในทีมชุดใหญ่ของทอฟฟี่แมนในเกมยูโรปาลีกเมื่อเดือนธันวาคมปี2017ตอนที่เขาอายุเพียงแค่16ปีเศษเท่านั้นนะครับคนผมสีทองนี่แหละครับแอนโทนีกอร์ดอนโดยลงสนามให้กับเอฟเวอร์ตันไปรวมทั้งสิ้น78นัดทำไป7ประตูกอร์ดอนมีโอกาสประเดิม3ให้กับนิโคลโซในเกมเปิดบ้านพบกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดที่เซนต์เจมส์พาร์ค ในวันเสาร์ที่4กุมภาพันธ์นี้ครับพูดถึงเอฟครับรอบ5จะจับสลากกันในคืนนี้1ทุ่มที่อังกฤษก็คือตี2ของบ้านเรานะครับโดยทั้งเชลซีนิวคาสเซิลอาร์เซอลลิพูถือว่าเป็นยักษ์ใหญ่ในกลุ่มบิ๊กซิกสองกรีตที่ถูกเขี่ยตกรอบไปหมดแล้วเพราะเชลซีในเอฟซี A ครับฤดูกาลน,นี้ในฐานะรองแชมป์เก่าก็ตกไปตั้งแต่รอบ3จากการ ที่ดวงไม่ดีเจอกับแมนซิตี้แล้วก็แพ้ไป0นย์ประตูต่อ4นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวต้องรอดูครับว่าการจับสลับประกบคู่ในรอบ5ซึ่งก็ยังมีทีมพรีเมียร์ลีกอยู่หลายทีมและแน่นอนครับแมนซิตี้แมนยูเนเต็ดทอร์เนตฮอสเปอร์เนี่ยเข้ารอบ5แล้วนะครับจะมีรายการแจ็คพอตมียักษ์ชนยักษ์กันอีกหรือเปล่าเดี๋ยวต้องรอตีสองคืนนี้โดยที่คืนนี้ก็ยังมีอีกหนึ่งคู่ที่เป็นคู่สุดท้ายของเกม F a c u รรอบ4ตามโปรแกรมที่ เวสแฮมจะต้องบุกไปเยือนดับบี้คาลตี้ด้วยนะครับคราวนี้มาต่อกันที่วงการฟุตบอลของบ้านเราครับสถานการณ์ล่าสุดของไทยลีกครับบุรีรัมยูไนเต็ดจ่าฝูงตอนนี้ก็เรียกว่านําโด่งทิ้งห่าไปนะครับหลังจากที่พวกเขาเปิดบ้านเอาชนะชมบุรี FC ได้2ประตูต่อศูนย์ครับ บิ๊กแมชของไทยลีกเมื่อวานนี้ครับปราสาทสายฟ้าบุรีรัมยูนเ,เต็ดขึ้นนำฉลามชนชลบุรีในช่วงท้ายของเครื่องแรกนาที42ลูกนี่แหละครับสุพนัทเหมือนตาได้โอกาสหลุดเข้าไปยิงในเขตโทษแต่ติดเซฟชนินแท่เอียบนายทวารของชลบุรีสุภพชยใจเด็ด เข้าไปซ้ำดาบสองบอลเข้าไปตุงมตาข่ายได้ครับแต่ผู้ช่วยผู้ตัดสินยกธงล้าหน้าทำให้ต้องเช็ค v a r ก่อนที่ผู้ตัดสินสิวกรผู้อดมจะชี้ไปที่กลางสนามก็เท่ากับว่าเป็นประตูของบุรีรัมครับคือ VR เช็คแล้วไม่ล้มครึ่งหลังนาที60ครับเกมก็ต้องหยุดลงเนื่องจากห้องผู้ตัดสิน v ว R ส่งสัญญาณว่ามีจังหวะแฮนด์บอลของเรเนโตเคลิชผู้เล่นของชมบุรีผู้ตัดสินสิวกรก็อย่างที่เห็นนะครับวิ่งไปเช็ค ที่จอเวก่อนที่จะให้จุดโทษบุรีรัมแล้วก็เป็นโกรันคาสิชครับรับหน้าที่สังหารไม่พลาดเป็นประตูชัยให้เรียกว่าเป็นลูกย้ำชัยนะครับให้บุรีรัมชนะชมบุรีไป2ประตูต่อศูนย์ส่วนคู่โพลิสเทโรพบกับบีจีปทุมครับท้ายเกมคือนาที84จากจังหวะเนี้ยนะครับวัฒนากรสวัสดิละครครับแนวลุกบีจีโดนเฉลิมศักดิ์ขีกองหลังทีมชาติไทยชุดแชมป์อาเซียนเบียดล้มครับ ผู้ตัดสินให้จุดโทษ BG แต่หลังจากเช็ค VR ก็เปลี่ยนคำตัดสินครับสุดท้ายไม่ได้ลูกจุดโทษและคู่นี้ก็เลยจบด้วยการเสมอกันไปศูนย์ประตูต่อศูนย์มาดูตารางรวมคะแนนของไทยลีกหนึ่งครับหลังจากผ่านไป17นัด บุรีรัมย์อย่างที่ได้บอกนะครับตอนนี้ก็นำโด่งเป็นจ่าฝูงมี45คะแนนทิ้งห่างอันดับ2ที่ตอนนี้กลายเป็นแบงคอกอยู่ในเต็ดที่แสงชมบุรีขึ้นไปแล้วนะครับอยู่11แต้มครับในขณะที่ชมบุรีก็ตามหลังบุรีรัมย์ห่างเป็น12แต้มไปแล้วในขณะที่เหลือ13นัดสุดท้ายของฤดูกาลส่วน BG รั้งอันดับ7ครับมี25คะแนนเทโรเนี่ยอยู่อันดับ8มี23คะแนนอย่างที่เห็นในจอภาพกันไปครับ จากเวทวงฟุตบอลครับไปกันที่วอลลบอลไทยลีกกันบ้างนะครับวอลลบอลไทยลีกนัดที่10แข่งขันกันที่ MCC Hall the m เด l โคราชจังหวัดนครราชสีมาครับเราให้ดูในประเภททีมหญิงกันก่อนนะครับตำแหน่งจ่าฝูงทีมหญิงยังคงเป็นของ Diamond Food ครับในเลก2แข็งแกร่งขึ้นไปอีกนะครับเมื่อได้เซตเตอร์ระดับโลกอย่างซาร่านุสราต้อมคาเข้ามาเสริมทัพขณะที่ฟอร์มของอมสินสศิภาพรจันทวิสูตรก็ยังตบหนักไม่แผ่วเลยครับ เกมเมื่อวานนี้ก็ทําให้เดมอนฟูสเอาชนะเจ้าถิ่นนครราชสีมาที่นําโดยออนอุมาสิทธิรักไปแบบสนุกสูสีครับ3ต่อ2เซตแพ้ก่อนในเซตแรกนะครับ17-25มาชนะในเซตที่2-25-16แพ้ในเซตที่3-16-25แต่2เซตหลังครับเดมอนฟูสก็ชนะได้อย่างเรียกว่าสุดมันครับ26-24และในเซตที่ขาด1 5ต่อ11ทําทำให้เดมอนฟูสเนี่ยทำสถิติ10นัดไร้พ่ายครับ มาดูตารางคะแนนครับสอันดับแรกก็ไม่เปลี่ยนแปลงนะครับดิมอนฟูนำเป็นจ่าฝูงแข่ง10นัดชนะรวดเก็บไปแล้ว27คะแนนแม้ว่าจะมีคะแนนน้อยกว่าสุพรีมทิพยะอันดับ2ที่มี28คะแนนจากการชนะ9แพ้1แต่วอลเลย b ์บอลเนี่ยจะยึดเกมที่ชนะเป็นหลักนะครับที่ทีมที่ชนะ10นัดแต่คะแนนน้อยกว่าทีมที่ชนะ9แพ้1ก็เป็นเพราะว่ามีเกมที่ไม่ได้3คะแนนเต็มนั่นเองนะครับ การชนะ3ต่อ2เซตทีมชนะได้2คะแนนทีมแพ้ได้1คะแนนแต่ถ้าชนะ3ต่อ1เซตหรือ3เซตรวดถึงจะได้3คะแนนเต็มซึ่งแฟนๆวอลเลย์บอลก็น่าจะทราบกฎนี้กันเป็นอย่างดีนะครับอันดับ3ตอนนี้ก็เป็นนครราชสีมาครับ23คะแนนอันดับ4ขอนแก่นแซงนครนนท์ขึ้นไปนะครับโดยมี12คะแนน ในขณะที่ทีมชายครับสามอันดับแรกไม่เปลี่ยนแปลงครับนครราชสีมานำจากฝูงไร้พ่ายและก็เป็นทีมที่มี30คะแนนเต็มเลยครับเพราะฉะนั้นจะไม่มีอันดับ2ที่มีคะแนนมากกว่านครราชสีมาแน่นอนโดยอันดับ2ก็เป็นด i ม m อนฟูส์นะครับ26คะแนนอันดับ3พิษสุโลก22คะแนนอันดับ4ปลูกปัญญาแซงขึ้นมาจากท้ายตารางตอนนี้มามี12คะแนนแล้วครับ จากแวดวงวอลเลย์บอลไปกันที่กอล์ฟบ้างครับกอล์ฟอาชีพแมชเปิดฤดูกาล All Thailand Golf Tour 2023นี่เป็นรายการบุญชูเริงกิจแชมเปี้ยนชิพครั้งที่9ครับที่สนาม r e n c h o c h a n v i Resort Country Club จังหวัดนครราชสีมาแชมป์ตกเป็นของอาเมียนาสรินวัย25ปีจากมาเลเซียครับเล่น4วัน ทําไป15ได้พา273ครับกลายเป็นนักกอล์ฟต่างชาติคนแรกครับที่มาคว้าแชมป์รายการนี้ได้โดยเฉือนชนะช่างไทยสุดสมนักกอล์ฟจากชมบุรีเพียงแค่สโตรกเดียวเท่านั้นครับส่วนข่าวร้อนของวงการเทนนิสไทยที่ไม่แผ่วเลยตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับล่าสุดสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยวันนี้ ร่อนหนังสือชี้แจงความโปร่งใสและยุติธรรมในการคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนทีมชาติไทยทั้งชุดใหญ่และชุดเยาวชนหลังจากที่บอมทนินมูลสินนักแสดงได้ออกมาทวิตข้อความระบุถึงสมาคมเทนนิสในประเด็นที่นักเทนนิสเยวชนวัย18ปีขับรถฝ่าไฟแดงชนคนเสียชีวิตและล่าสุดได้ขอถอนตัวจากการเป็นทีมชาติ โดยเมื่อวานนี้นะครับข้อความในทวิตของบอมที่อดีตเคยเป็นนักเทนนิสมาก่อนโพสข้อความลักษณะทิ้งบอมตามชื่อของเขาเลยนะครับว่าเหตุที่วงการเทนนิสไทยย่ำแย่อยู่กับที่เพราเพราะว่าคนที่ฝีมือดีที่สุดกลับไม่ได้โอกาสไปแข่งขันต่างประเทศเท่ากับคนที่ขึ้นตรงกับสมาคมจึงเป็นเหตุให้วันนี้สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยส่งหนังสือชี้แจงเหตุเกณฑ์การคัดเลือกทีมชาตินะครับซึ่งถ้าใครมีโอกาส ได้เห็นพูดถึงนักเทนนิสเยาวชนไทยเนี่ยอายุ16ปีนะครับที่มีข่าวอย่างที่แฟนๆก็พอทราบกันนะครับว่าขับรถผ่าไฟแดงชนคนเสียชีวิตและล่าสุดเจ้าตัวเนี่ยได้ได้โอกาสติดทีมชาติไทยชุด16ปีแต่ก็ขอถอนตัวไปไม่ได้เป็นการตัดสิทธิ์ไปจากสมาคมหลอนเทนนิสซึ่งถ้าหากใครได้เห็นข้อความในในจดหมายชี้แจงของสมาคมเนี่ย ก็อาจจะทําให้หลายๆคนก็มีความรู้สึกว่าข้องใจว่า,าการที่จะดึงตัวนักกีฬาหรือว่าเรียกตัวนักกีฬาเข้าสู่ทีมชาติเนี่ยมันไม่มีเหตุ ผลข้อไหนที่เกี่ยวกับว่า,าจะต้องประพฤติปฏิบัติตัวที่ถูกต้องไม,ไม่ไม่ทำอะไรที่ไม่ถูกไม่ควรหรือผิดกฎหมายอะไรอย่างไรหรือเปล่าไม่มีนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นว่าข้อความที่เป็นเพียงแค่ชี้แจงบอมทนินเท่านั้นว่าหลักเกณฑ์การตัดสินเนี่ยบริสุทธิยุติธรรมอะไรประมาณนั้นแต่หลายคนก็คงข้องใจเรื่องเกี่ยวกับเยาวชนอายุ16ที่ขับรถชนคนเสียชีวิตแต่ก็ยังติดอยู่ในทีมชาตินั่นเองครับอ่ะ มาที่ความเคลื่อนไหวในเวดวงแบดมินตันกันบ้างน,นะครับรายการ p r i นเซ s สิรวนวรีไทยแลนด์มาสเตอร์ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิรวนวรีนารีรัตนราชกัญญาทัวร์นาเมนต์นี้เป็นการเก็บคะแนนสะสมระดับ World Tour 300ครับโดยวันนี้ครับนักกีฬาแต่ละชาติไปซ้อมที่สนามแข่งขันจริงนะครับที่อาคารนิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติรายการนี้จัดเป็นครั้งแรกในรอบ3ปี ที่หยุดจัดไปก็เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสควิดในทีนั่นเองครับโดยในประเภทหญิงคู่ครับอานนานันธกาและมูนาเบญยาพาเอี่ยมสะอาดที่เห็นแนีน่นะครับคู่พี่น้องมือ13ของโลกอยู่ในฟอร์มที่ดีครับหลังจากช่วยกันคว้ารองแชมป์ o r l d t ว u r Final เมื่อปลายปีที่แล้ว แม้รายการนี้ยังไม่ใช่รายการสะสมคะแนนโอลิมปิกซึ่งการสะสมคะแนนโอลิมปิกจะเริ่มในวันที่1พฤศจิกายนของปีนี้นะครับแต่ทั้งคู่ตั้งเป้าทาผลงานให้ดีที่สุดเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจก่อนแข่งขันรายการต่อๆไปไปฟังเสียงของ2พี่น้องคู่นี้กันหน่อยครับค่ะรายการนี้ก็เราก็จะเต็มที่กับทุกรอบค่ะก็คือไม่กดไม่กดดันตัวเองค่ะแล้วก็จะทําให้ดีที่สุดค่ะก็พยายาม ตีให้มันเป็นเกมของเราค่ะก็ไม่คิดมากไม่กดดนันแล้วก็ทำให้มันเต็มที่ค่ะค่ะปีนี้ก็ตั้งเป้าว่าเราต้องเข้ารอบเพียงที่สุดค่ะเพื่อเก็บคะแนนไปโอลิมปิกในปีหน้าค่ะค่ะก,ก็ฝากแฟนๆทุกคนนะคะส่งใจเชียร์นักกีฬาแบมบี้้นทีมชาติไทยที่อาคารนิวบุสค่ะสนามกีฬาแห่งชาติค่ะค่ะขอบคุณค่ะ นอกเหนือจากคู่พี่น้องอนนามูนาแล้วครับไทยเราก็ยังมีหญิงคู่มือ8ของโลกและมือ1ของรายการอย่างคู่ของกิฟวิลครับจงกลพันธกิติธรากูลและราวินดาประจงใจรวมถึงหญิงเดียวพรประวีช่อชูวงแต่น่าเสียดายที่ล่าสุดเมรัชนกอินทนน์มือ6ของโลกฝ่ายหญิง สภาพร่างกายไม่พร้อมครับก็เลยต้องขอถอนตัวจากรายการนี้ไปแล้วนะครับต่อจากวิวกลวุฒิทิศสารมือ6ของโลกในประเภทชายเดี่ยวที่ถอนตัวไปเมื่อวานนี้ครับสำหรับแบดมินตันไทยแลนด์มา s t สเตอร์เปิดฉากพรุ่งนี้ที่อาคารกีฬานิมิบุตรโดยหลังจากมีนักกีฬาถอนตัวทําให้ฝ่ายจัดการขานันปรับโปรแกรมการขันของวันแรกในวันพรุ่งนี้คาดว่าโปรแกรมใหม่เนี่ยจะออกมาในช่วงค่าของวันนี้ครับ ทั้งหมดนี้คือจอกีฬากับพิจารครับกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ผมลาไปเลยสวัสดีครับ